ปังมากสอดอสไตล์เปิดรายได้ริวไม่ถึงเดือนฟาดไป 2.5 ล้านถึงกับอึ้งเส้นได้สอดอสไตล์เปิดรายได้ทำคลิปริว28วันได้ 2.5 ล้านลั่นไม่ต้องขายของกันแล้วก่อนจะเผยเคล็ดลับความรวยมุงให้ไวเรียกได้ว่ามาแรงสำหรับ Facebook ริวฟีเจอร์จากทาง Facebook ที่เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2565แต่เพิ่งมาให้ความสนใจหลังมีหลายคนลงคลิปแล้วสามารถสร้างรายได้อย่างไรก็ดีคลิปรีล Facebook สามารถสร้างรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ผ่านระบบรีลเพลย์แต่จะมีเงื่อนไขคือจะต้องมียอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอรีวอย่างน้อย 1,000 ครั้งภายในช่วง30วันล่าสุดฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเส้นได้เจ้าของเพจสอดอสไตล์อีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยรายได้จาก Facebook รีวหลังเธอลงคลิปมา28วันสามารถสร้างรายได้ถึง 74,35 อูสหรือ 2,532,400 บาทเส้นได้สอดอสไตล์รายได้28วันจากคลิปรีวแค่ 74,35 อูส x36 บาทเท่ากับ 2,532,400 บาททดเท็จไม่ต้องขายของกันแล้วต้องเปิดคอร์สสอนเหมือนคนได้ 10,000 อูสแตกไหม 5,555 แต่นี้ 74,35 อูสยังไงดีละเอิดได้ยังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาไว้โอมเทพสามตามาดลใจรายได้จากรีวที่ทำขำๆเดือนนี้จากเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่งเปิดดูเป็นที่ผ่านมาไม่เคยดูเลยนี่คลิปแตกล้านวิวแค่3คลิปนะแล้วคิดดูคลิป80ล้านวิวหลายคลิปมากจะได้เท่าไหร่มาขยันให้ถูกที่กันเถอะเพื่อนๆนอกจากนี้เธอยังแนะนำวิธีการทำคลิป Facebook Reel ให้ผู้ที่เข้ามาถามเธอว่าทำยังไงให้คลิปปังคนดูเยอะจนเป็นไวรัลกดการทำรีวง่ายๆเปิดบริษัทผูกบัญชีบริษัทสำหรับคนที่ทำได้เยอะแต่ถ้าไม่เยอะไม่ถึงเดือนละ 100,000 บาทไม่เป็นไรบัญชีส่วนตัวได้ต้องสร้างรายได้ให้เกิน100อูสถ้าทำไม่ถึงมันไม่ให้เงินที่ได้ยิบย่อยก็จะถูกตัดไปเฉยๆเสียทิ้งทำคลิปเรียวสั้นๆไม่ต้องเอฟเฟกต์เยอะไม่จำเป็นอย่าใส่เพลงอย่าเอาคลิปที่มีลายน้ำมาลงคอนเทนต์ต้องมีแก่นคมคลิปที่คนดูวนหลายรอบจะได้เงินดียอดวิวมีผลต่อยอดเงินถ้ามึงดังทุกอย่างมันก็ง่ายถ้าเพิ่งเริ่มแค่ต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอจบรวยงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างเอาเธอเป็นแบบอย่างพร้อมกับขอให้เธอเปิดคอร์สสอนคนทำคลิป Facebook รีวจริงจังเลยขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบพบว่าตอนนี้ Facebook รีวระบบเออร์เรอร์ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปคาม็อบมาแล้วนำ 40,000 รายชื่อย้ำเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนข้ามขั้วจบไม่สวยแน่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเพื่อยื่นรายชื่อประชาชนให้8พรรคเตือนเพื่อไทยอย่าฝืนจับขั้วเผด็จการจบไม่สวยแน่เมื่อเวลา 12:10 นวันที่2สิงหาคม2566ที่แยกอโศกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดชุมนุมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ8พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีนายทัชพงษ์แก่ดำหรือบอยนักกิจกรรมการเมืองเปิดเผยว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมคาม็อบวันนี้เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของ8พรรคประชาธิปไตยให้เกาะเกี่ยวกันให้แน่นและยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นแนวทางจัดตั้งรัฐบาลต่อไปและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้าม
พราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนแต่หากตกลงกันไม่ได้ให้รอปิดสวิตช์ สว.ไปอีก8เดือนไม่ต้องฝืนไปจับขั้วเผด็จการและแตกคอกันเพราะเราทนกันมา8ปีรออีก8เดือนใช้ช่วงเวลานี้นำเสนอกฎหมายที่แก้ไขปัญหาไปก่อนนายทัชพงศ์กล่าวยืนยันถึงจุดประสงค์การทำกิจกรรมว่าเพื่อต้องการให้8พรรคร่วมรัฐบาลจับมือกันอย่างเดียวและไม่ข้ามขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเป็นการทรยศต่อเสียงของประชาชนเมื่อถามว่าหากสว.เล่นแง่ไม่โหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอ้างว่าเกรงว่าพรรคก้าวไกลจะยังเสนอให้แก้ไขกฎหมายอาญาหมู่112ในภายหลังนั้นนายทัชพงศ์กล่าวว่าส่วนตัวมองเป็นข้ออ้างเพราะพรรคใดจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็ได้แต่หากวันที่4สิงหาคมที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วยังตกลงกันไม่ได้เชื่อว่ากลุ่มสีส้มกับสีแดงจะสามัคคีกันมากขึ้นเพราะขณะนี้สังคมมุ่งจับตาไปยังสว.ที่เป็นตัวถ่วงไม่เปิดทางให้รัฐสภาเดินต่อไปได้กลับยื้อเวลามา2เดือนหลังการเลือกตั้งทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจึงอยากถามสว.ว่าคาดหวังอะไรจากสถานการณ์เช่นนี้ต้องการให้กองทัพออกมาจัดการหรือไม่หรือรอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกซ้ำรอยวงจรอุบาทหรือไม่นายทัชพงศ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ไม่มีใครพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วแต่สังคมเริ่มไม่พอใจกับสว.จนมีการไปโปรยใบปลิวที่ตลาดเสรีจึงเชื่อว่าสว.จะทนได้ไม่เกิน2เดือนเพราะขนาดนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงนักวิชาการยังออกมาวิจารณ์สว.ด้วยตัวเอง MOU ระหว่าง8พรรคร่วมหากทำแล้วผิดหลักการผิดต่อฉันทามติของประชาชนไม่ว่าจะจับมือกับใครล้วนจบไม่สวยการเมืองจะผ่านไปได้ต้องให้การเมืองเดินไปตามทางปกติหรือได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทุกอย่างจะจบนายทัชพงศ์กล่าวสำหรับบรรยากาศที่แยกอโศกมนตรีมวลชนเริ่มมารวมตัวกันตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกายังคงปักหลักอยู่บนฟุตปาดและหนึ่งช่องจราจรของถนนรัชดาภิเษกมีการนำป้ายผ้าและนำภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลขอให้สว.ฟังเสียงของประชาชนซึ่งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่าเมื่อเคลื่อนขบวนไปถึงพรรคเพื่อไทยจะทำกิจกรรมหน้าพรรคก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา16นาฬิกาต่อมาเวลา12นาฬิกา40นาทีทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ระหว่างตั้งขบวนอยู่บนถนนฝั่งซอยคาวบอยโดยหัวขบวนจะเป็นรถเครื่องขยายเสียงต่อด้วยขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ตามลำดับเวลา13นาฬิกาทางกลุ่มได้อ่านแถลงการตอน 1-8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลให้จับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมากลุ่มได้ทำแบบสำรวจโดยผลจากการสำรวจทั้งหมด 90% เห็นว่าไม่เห็นด้วยหากพรรคร่วมรัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วดังนั้นทางกลุ่มจึงขอให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันอย่างเหนียวแน่นจนกว่ามาตรา272จะหมดลงและขอให้8พรรคร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนและสร้างความสามัคคีระหว่าง8พรรคร่วมต่อไปจากนั้นเวลา 13:12 นาทีแกนนำได้สั่งเคลื่อนขบวนออกจากแยกอโศกมุ่งหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย